โครงการไทยนิยมยั่งยืนทุกภาคส่วนก็ร่วมกันขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องพาผู้ชมนะครับไปที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาที่นั่นนะครับได้จัดทีมวิทยากรขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศระดับตำบลลงพื้นที่นะครับไปจัดเวทีประชาคมเพื่อที่จะไปชี้แจงนโยบายการพัฒนาประเทศไทยครับนายสุธิพงศ์สาคลรินผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเบตงในฐานะทีมวิทยากรขับเคลื่อน,อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับตำบลลงพื้นที่นะครับที่ตำบลยรมอำเภอเบตงจังหวัดยะลาจัดเวทีประชาคมปรับทุกผูกมิตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่เพื่อที่จะไปชี้แจงนโยบายการพัฒนาประเทศพร้อมทั้งพบปะประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและรับฟังความต้องการของประชาชนซึ่งประชาชนที่เข้าร่วมการประชุมนะครับก็ได้เสนอปัญหาในพื้นที่ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของน้ำนะครับน้ำประปาไม่ไหลเรื่องของไฟบ้านนะครับแล้วก็แนวทางโครงสร้างพื้นฐานด้าน,นการเกษตรการเลี้ยงไก่นะครับในพื้นที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็การทําปุ๋ยหมักการส่งออกการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนกลุ่มแม่บ้านรวมไปถึงปัญหาจากผลกระทบด้านภัยพิบัติธรรมชาติด้วยนะครับโดยคุณสิวิทย์คำดีผู้ว่าราชาการจังหวัดจะเชิยงซาวนะครับก็อีกหนึ่งพื้นที่ก็ลงไปมอบนโยบายเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ของทางจังหวัดฉะเชิงเซานะครับก็ให้ทางบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการนะครับรวมไปถึงการพูดคุยกับชาวบ้านให้เข้าใจถึงเรื่องของการบริหารต่างๆแล้วก็ความช่วยเหลือต่างๆที่กําลังจะลงไปถึงมือชาวบ้านนะครับส่วนที่โรงเรียนดารุตอามานตำบลท่าอิดอ,อําเภอปากเกร็ดนะครับจังหวัดนนทบ,บุรีคณะเจ้าหน้าที่อ,อําเภอปากเกร็ด ก็ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับตำบลพร้อมทั้งจัดเวทีการบรรยายพิเศษการขับเคลื่อนโครงการจากภาครัฐโดยใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับตำบลก็ถือว่าเป็นจะเป็นแกนหลักเลยนะครับในการทํางานในพื้นที่ก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืนครับ